สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะวันนี้เราจะมาทำสบู่สมุนไพรใช้กันนะคะวัตถุดิบก็จะเป็นสมุนไพรทั้งหมดค่ะจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะอันดับแรกก็จะเป็นกรีซาลีนนะคะหรือว่าเบสสบู่ค่ะตัวนี้ก็ทำมาจากไข่ของพืช นะคะเราจะใช้อยู่200กรัมค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนำสบู่เบสสบู่นะคะไปละลายก่อนโดยการตุ๋นค่ะโดยใช้หม้อ2ชั้นนะคะชั้นนึงใส่น้ำและอีกชั้นนึงใส่เบสสบู่แล้วก็นำไปตุ๋นนะคะเมื่อเบสละลายแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะเบสที่ละลายแล้วนะคะก็จะใสแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็เอาใส่ในโหลผสมนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้เบสสบู่ที่เราละลายนะคะเขาก็ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าเพิ่งลงจากเตานะคะเราก็จะคนเบาๆแบบนี้จนอุณหภูมิค่อยๆลดลงค่ะเราจะไม่เติมสมุนไพรใดๆลงไปในเบสที่ร้อนจัดนะคะสบู่ของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ครึ่งช้อนชาค่ะเราจะใช้ช้อนตัวนี้เป็นตัวตวงนะคะช้อนครึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราคนเบสก่อนนะคะคนจนกว่าอุณหภูมิเขาจะลดลงประมาณ 5-60 องศานะคะถ้าใครมีที่วัดอุณหภูมิก็สามารถใช้ที่วัดได้นะคะหรือไม่ค่ะเราก็ใช้มือแตะดูนะคะว่าอุณหภูมิเขาเริ่มลดลงแล้วเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปค่ะน้ำผึ้งนะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ชั้นเยี่ยมจากธรรมชาติค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอวัยช่วยลดและก็ป้องกันริ้วรอยแห่งวัยนะคะทำให้ผิวสดใสเปล่งปลั่งช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อค่ะจึงช่วยเรื่องสิวผดหรือว่าผดผื่นคันได้นะคะแล้วยังป้องกันรังสี UV แล้วก็ช่วยเสริมสร้างเซลล์ของผิวหนังได้อีกด้วยค่ะพอเราเติมน้ำผึ้งลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะจนกว่าน้ำผึ้งจะละลายเข้ากันกับเบสสีสันเริ่มสวยแล้วนะคะคนลงไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็ใช้มือแตะดูค่ะรู้สึกว่าอุณหภูมิเขาเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็เติมมะนาวลงไปอีกครึ่งช้อนชาค่ะมะนาวนะคะมีวิตามินซีที่สูงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีบเติมตอนที่เบสอย่างร้อนนะคะเพราะว่าตัววิตามินซีจะย่อยสลายไปค่ะเติมที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ค่อยๆคนค่ะเพราะตัวมะนาวจะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอักเสบของผิวด้วยค่ะเมื่ออุณหภูมิได้ที่นะคะเราก็จะเตรียมลงพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นกล่องห่อขนมของเด็กๆค่ะเป็นกล่องขนมเด็กๆนำไปล้างทำความสะอาดนะคะเห็นว่าน่ารักดีเลยนำมาเป็นพิมพ์นะคะใครจะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนหรือพิมพ์อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะเราก็เทเบสลงไปเลยนะคะสบู่ของเราในวันนี้เราไม่ใส่สารเคมีใดๆเลยนะคะไม่ใช้น้ำหอมแล้วก็ไม่ใช้สารเพิ่มฟองอีกด้วยค่ะกะว่าจะได้สัก3ก้อนนะคะพอดีก้อนที่3ไม่น่าจะเต็มค่ะเบสสบู่ของเราหมดก่อนนะคะวันนี้เราใช้เบสอยู่200กรัมนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวพิมพ์จะน้ำหนักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นกล่องขนมนะคะเมื่อนำลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ 30-40 นาทีหรือว่าจนกว่าเขาจะแข็งตัวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะเราทิ้งไว้ประมาณสัก40นาทีได้นะคะสบู่ของเราก็เซตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกจากพิมพ์ค่ะตรงนี้ยังมีฟองอากาศอยู่นะคะถ้าใครไม่ชอบให้มีฟองอากาศแบบนี้นะคะตอนที่เรานำลงพิมพ์เราก็พ่นสเปรย์นะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะเขาก็จะไม่มีนะคะแต่ถ้าเราทำใช้เองแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ซีเรียสค่ะออกมาแล้วนะคะสีเหลืองใสนะคะน่าใช้มากเลยค่ะกล้องไม่โฟกัสนะคะเห็นไหมคะว่าสีน่ารักมากเลยค่ะน่ากินด้วยนะคะส
ามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสบู่ที่เราทำขึ้นมาถ้าเขาเซตสบู่แบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะแล้ววิธีการเก็บรักษานะคะก็ใช้แผ่นแรปที่ใสๆนะคะนำมาห่อแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเท่าที่ทำมาก็เก็บได้ประมาณ 3-4 เดือนเลยทีเดียวค่ะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะแล้วก็ได้จากธรรมชาติทั้งหมดไม่มีสารเคมีใดๆนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะและขอฝากสบู่สมุนไพรเอวาด้วยนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะจากธรรมชาติทั้งหมดไม่มีสาร SLS ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ำหอมศูนย์นะคะ